ันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวภาพยนตร์นะครับผมเฟอร์รี่นะครับผมสปีดทวงบัลลังก์นะครับผมจริงๆวันนี้เป็นโอกาสดีครับสำหรับหลายๆคนที่รักเฟอร์รี่หลายคนก็อยากจะเห็นเรื่องราวเนาะของแบบว่าคุณเอนโซ่เฟอร์รี่เองที่แบบว่ากว่าเขาจะเป็นเฟอร์รี่อะไรเงี้ยครับผมเป็นยังไงบ้างหลายๆคนก็จะได้ดูกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาดูจริงๆครับว่ามาดูกันนะครับผมว่ากว่าจะเป็นเฟอร์รี่กว่าจะเป็นแบรนด์เลยนะไม่ใช่แค่รถเลยนะครับผมเป็นแบรนด์เฟอร์รี่เพราะว่าจริงๆคุณเอนโซ่เนี่ยเขาเป็นนักแข่งมาก่อนแล้วจนเขาเป็นนักแข่งเองแล้วเขาเรียกว่าแข่งรถอยากจะเอาเงินเนี่ยมาทำเฟอร์รี่จนเกิดแบรนด์เฟอร์รี่ขึ้นมาอยากให้ทุกคนดูชีวประวัติเรื่องนี้ครับจริงๆก็จะเล่าเป็น2พาร์ทเนาะทั้งเรื่องครอบครัวด้วยกับในเรื่องของการแข่งรถเรื่องเฟอร์รี่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันมาลุ้นกันกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมในเรื่องเฟอร์รี่นะครับผมสปีดทวงบัลลังก์ครับเป็นแฟนแท้เฟอร์รี่ครับจริงๆแบบว่าติดตามเฟอร์รี่ตั้งแต่เด็กแล้วครับใช่หลายๆคนก็จะเห็นว่าแบบว่าเราก็ลงรถผมเป็นคนใน IG อะไรเงี้ยครับจะลงซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเฟอร์รี่ก็เป็นเรียกว่าอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นอยู่ในดวงใจผมนะครับผมหลายๆคนก็จะเห็นแบบแชร์บ่อยเฟอร์รี่แชร์บ่อยมากนะครับหรือว่าตอนนี้โซโล่แฟนมีทเองผมก็เอาเฟอร์รี่มาถ่ายด้วยซึ่งก็เป็นเฟอร์รี่คันแรกที่เคยขับนี่แหละครับของรุ่นพี่อะไรเงี้ยเราก็เอามาลงในโปสเตอร์ด้วยเป็นเฟอร์รี่ตัวรุ่น458ประมาณนั้นครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับใครที่มาร่วมงานก็ได้มาเจอเฟอร์รี่ตัว GT3 ด้วยนะครับผมก็เป็นตัวหายากในไทยเองนะครับแล้วมันมีอะไรมันนะครับจริงๆในเรื่องราวประวัติเลยครับเฟอร์รี่เองเป็นรถที่มีประวัติศาสตร์ที่แบบว่ายาวนานมากนะครับผมเขามีเสน่ห์ของเขารวมถึงการดีไซน์เองกันออกแบบเองเฟอร์รี่แต่ละรุ่นนะครับมีการดีไซน์แบบที่แตกต่างกันเครื่องยนต์ที่มีความแบบเร้าใจต่างกันถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งกันนะครับมีโอกาสได้สตาร์เราจะรู้สึกว่าเสียงเฟอร์รี่เนี่ยไม่เหมือนเสียงรถคนอื่นเลยเขาเหมือนเป็นแบบเขาบอกม้าลำพองเนาะม้าแบบเวลาเราขับเนี่ยเรารู้สึกเหมือนแบบโอ้เราขับม้าที่แบบว่าการควบคุมนี่แบบว่าโอ้อันคอนโทรลจริงเขาจะพาเราไปเจออะไรแบบสนุกสนานมากมายในการที่เราได้แบบจับได้หยิบเฟอร์รี่คันนี้ขึ้นมาจริงๆครับให้ฝากแฟนๆในความสนใจไปดูแล้วจะต้องลุ้นรับกับเราได้เลยครับก็ฝากแฟนๆครับผมที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะรู้ว่าเฟอร์รี่เป็นยังไงประวัติของคุณเอนโซ่เฟอร์รี่เป็นยังไงนะครับผมนี่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับผมเฟอร์รี่สปีดทวงบัลลังก์ครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ